BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รอบโลกเดลี่ข่าววันนี้ที่ต้องรู้วันนี้13กันยายน2564เช่นเคยนะคะอยู่กับดิฉันกรุณาบัวคำศีและข่าวของเราในคืนนี้ค่ะ แลลีเหนือประกาศประสบความสําเร็จในการทดสอบขีปนาวุธร่อนที่มีพิสัยไกลถึงญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าขีปนาวุธตัวนี้อาจติดหัวรบนิวเคลียร์ได้รัฐมนตรีศึกษาของตาลิบันได้ออกประกาศฉบับใหม่ให้การเรียนของหญิงและชายต้องแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงพร้อมกับเข้มงวดมากขึ้นเรื่องการแต่งกายที่หลายฝ่ายคาดว่าจะมีผลให้ผู้หญิงต้องหลุดจากระบบการศึกษาโดยอัตโนมัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาภายยืนยันวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกสำหรับเด็กวัย12-17ปีจะเริ่มฉีดได้ภายในตุลาคมนี้เพื่อให้เด็กได้กลับไปเรียนตามปกติ ตับตาดูคาบสมุทรเกาหลีนะคะว่าจะเกิดความตึงเครียดขึ้นมาอีกรอบหรือไม่หลังจากเมื่อวานนี้นะคะทางสำนักข่าวของเกาหลีเหนือได้มีการรายงานว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือมีการทดสอบขีปนาวุธซึ่งมีพิสัยไกลย,ยิงไปได้ถึงประเทศญี่ปุ่นก็คือประมาณ1,500กิโลเมตรนะคะเป็นขีปนาวุธแบบ ร่อนนะคะซึ่งแน่นอนอาจจะมีความอันตรายน้อยกว่าขีปนาวุธแบบทิ้งตัวแต่ว่าก็ถือเป็นภัยคุกคามนะคะเพราะว่าเกาหลีเหนือก็มีความพยายามมานานหลายปีในการที่จะพัฒนาขีปนาวุธเพื่อที่จะติดหัวรบนิวเคลียร์ให้ไปไกลได้ ถึงประเทศที่มองว่าเป็นศัตรูอย่างญี่ปุ่นหรือว่าสหรัฐนะคะและเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะมีการประชุมเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือในวันพุธนี้ที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพด้วยโดยข่าวการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้รับการรายงานจากสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ระบ,บุข่ะว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือมีการทดสอบขีปนาวุธ พี่สายไกลและผลการทดสอบประสบความสําเร็จโดย KCNA ระบุขว่าขีปนาวุธที่ทําการทดสอบนั้นสามารถร่อนไปได้ไกลกว่า1,500กิโลเมตรหรือประมาณจากเกาหลีเหนือไปญี่ปุ่นซึ่งก็พุ่งสู่เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ก่อนจะตกลงสู่ทะเลในหน้าน้ําของเกาหลีเหนือ สำนะะักข่าวรอยเตอร์ในเวลาต่อมาก็มีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวนะคะเป็นภาพของขีปนาวุธถูกปล่อยจากฐานขีปนาวุธก่อนจะร่อนขึ้นไปขณะอีกโลกหนึ่งก็พุ่งอยู่กลางอากาศในแนวนอนเน่อยอไรก็ตามอย่างไม่มีใครสามารถยืนยันแหล่งที่มาของภาพนี้ได้แต่ว่านักวิเคราะห์เกี่ยวกับเกาหลีเหนืออันคิดพันดาได้ระบุนะคะว่านี่เป็นขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลชนิดแรกของเกาหลีเหนือที่อาจจะบรรจุหรือว่าติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ การประกาศความสําเร็จในการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือก็เกิดขึ้นเพียง1วันตอนที่สหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะมีการประชุมกันที่กรุงโตเกียวเพื่อหาทางให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์ค่ะ หลังข่าวการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าขีปนาวุธนี้ออกไปทางเกาหลีใต้มีท่าทีอย่างไรเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ลีจองจูซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการรวมชาติเกาหลีได้ออกแถลงการทันทีค่ะโดยระบุว่าตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อได้จริงที่ทางเกาหลีเหนืออ้างว่าประสบความสําเร็จในการทดสอบขีปนาวุธ 국방부는 한미정보당국 간 긴밀한 공조 하에 정밀 분석 중에 있다는 입장을 밝힌 것으로 알고 있습니다. 통일부는 국방부 등 유관기관과 협력하면서 북한의 관련 동향을 분석하고 주시해 나가겠다는 말씀을 드립니다. 한국의 기관을 검사하는 것이 중요한 이유는 무엇일까요? 중요한 이유는 기관입니다. ในพี่สัยไก่นะคะแล้วก็ถ้าประสบความสําเร็จจริงแน่นอนจะเกิดความตึงเครียดในภูมพิภาคเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเกาหลีเหนือไม่สามารถที่จะทําอันตรายกับประเทศที่เรียกว่าศัตรูได้เพราะว่าไม่สามารถมีขีปนาวุธที่จะติดหัวรบนิวเคลียร์แล้วยิงไปให้ไกลได้ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือจึงพยายามที่จะพัฒนาขีปนาวุธตรงนี้มาโดยตลอดนะคะก่อนอื่นมาดูกันก่อนนะคะว่าทําไมเกาหลีเหนือจึง คิดที่จะมีโครงการพัฒนานิวเคลียร์แล้วก็ไปโจมตีศัตรูตั้งแต่ตอนแรกต้องย้อนกลับไปหลังสงครามโลกครั้งที่2เลยนะคะตอนนั้นแผ่นดินเกาหลีเนี่ยถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนโดยใช้เส้นละติจูดที่38องศาเหนือส่วนเหนือก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตส่วนเกาหลีใต้ก็มีสหรัฐมริการหนุนหลังนะคะและ เมื่อปี1950ด้วยการสนับสนุนของสหภาพโซเวียตเกาหลีเหนือก็บุกเกาหลีใต้เพื่อที่จะแผ่ขยายอุดมการณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์ตอนนั้นสหรัฐต้องขอมติ UN ส่งกำลังเข้าไปช่วยเกาหลีใต้รบช่วงนั้นกองกำลังสหประชาชาติได้เปรียบนะคะจนกระทั่งจีนกระโดดเข้ามาร่วมสงครามเพราะว่าเกรงว่าจะถูกคุกคามบริเวณชายแดนพอมีจีนเนี่ยฝังเกาหลีเหนือก็แข็งแกร่งขึ้นทันที ประกดรบกันอยู่3ปีไม่มีใครแพ้ใครชนะในที่สุดก็เลยต้องทำข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี1953ค่ะในทางเทคนิคนะคะสงครามเกาหลียังไม่จบเพราะว่าเป็นแค่ตกลงหยุดยิงภายใต้การนำของคิมจองอิลตอนนั้นเกาหลีเหนือก็เริ่มพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์เพื่อที่จะป้องกันตัวเองและเพื่อเป็นอำนาจต่อรองพานอำนาจกับสหรัฐและเกาหลีใต้การพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก็ เริ่มเป็นจิกเป็นจันมาตั้งแต่ปี1980นะคะแต่ว่าก็มีความพยายามจากนานาชาติในการที่จะขอร้องให้เกาหลีเหนือยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ปี1985เนี่ยเกาหลีเหนือเคยลงนามในสนที่สัญญาไม่แพร่อ,อาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าตอนหลังมายุติสัญญาอันนี้นะคะเนื่องจากสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991เพราะขาดคนสนับสนุนเกาหลีเหนือก็เลยต้องหาวิธีพึ่งพาตัวเอง เพราะว่ายังมีสหรัฐและเกาหลีใต้เป็นศัตรูอยู่แล้วก็หันกลับมาโครงการพัฒนานิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าเกาหลีเหนือจะเผชิญกับความอดอยากถึง4ปีในช่วงนั้นแต่ว่าก็มีความพยายามที่จะพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์จนสําเร็จไปได้พอสมควรนะคะสาเหตุหนึ่งที่เกาหลีเหนือต้องทาเพราะว่าถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกเกาหลีเหนือมักจะบอกนะคะว่าเพื่อเป็นการอยู่รอดพวกเขาจะต้องมีอาวุธนิวเคลียร์นะคะ ส่วนรัฐบาลสาหรัฐก็มีความเจรจากับทางเกาหลีเหนือมาตอลอดเพื่อให้ยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ชัดเจนที่สุดก็คือในช่วงของพัฒนาที่ดีทรัมป์นะคะตอนนั้นปี1018ที่คิมจองอึนไปพบกับโดนัลด์ทรัมป์ที่ประเทศสิงคโปร์เป็นการประชุมสุดยอดผู้นำทั้งสองประเทศ ตอนนั้นเนี่ยสหรัฐบอกว่าถ้าเกิดเกาหลีเหนือยกเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐจะยกเลิกการคว่ำบาตให้นะคะแต่ว่าตกลงกัน ได้แบบนั้นแต่ในทางปฏิบัติแล้วไม่เคยเกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่าในที่สุดเกาหลีเหนือก็ไม่ยอมทําตามเนื่องจากไม่เชื่อใจสหรัฐนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่ข้อตกลงทํากันเนี่ยเป็นการให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์เพียงฝ่ายเดียวเกาหลีเหนือก็รู้สึกว่าถ้าตัวเองปลดอาวุธนิวเคลียร์แล้วสหรัฐยังมีอยู่เนี่ยก็จะเป็นภัยคุกคามกับเกาหลีเหนือในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือก็พัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปแบบเงียบๆนะคะส่วนใหญ่การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมักจะทําที่ฐานทดสอบ อาวุธนิวเคลียร์ปุงเกรีซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสิ่งที่บ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ไปมากก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2016ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจู่ๆที่บริเวณคาสมุรเกาหลีก็เกิดแรงสั่นสะเทือนประมาณ5.3ริกเตอร์ตอนนั้นเกาหลีเนี่ยออกมาบอกนะคะว่าเป็นการทดลองหัวระเบิดนิวเคลียร์ที่เล็กพอที่จะติดตั้งขีปนาวุธได้สำเร็จ ปีถัดมาก็คือกันยายน2017เกิดแรงสั่นสะเทือนบนคาบสมุทรเกาหลีเหนืออีกครั้งนะคะคขาวนิวัดได้6.3ริกเตอร์รุนแรงมากกว่าเดิมถึง10เท่าตอนนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือคาดว่านะคะได้มีการทดลองระเบิดไฮโดรเจนที่ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบนะคะนี่คือโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่ว่ามีอาวุธนิวเคลียร์อย่างเดียวไม่พอนะคะจะต้องมีขีปนาวุธด,ด้วยเพราะว่าอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยจะต้องติดไปบนขีปนาวุธเพื่อที่จะ ให้ขีปนาวุธเนี่ยส่งตัวอาวุธนิวเคลียร์ไปถึงตัวศัตรูได้เพราะฉะนั้นควบคู่กับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือก็ต้องพัฒนาขีปนาวุธที่ผ่านมาเกาหลีเหนืออ้างนะคะว่าขีปนาวุธที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาในเกาหลีเหนือแล้วเนี่ยมีขีปนาวุธ2ระดับก็คือขีปนาวุธในระยะใกล้แล้วก็พิสัยกลางนะคะแต่ว่าที่เกาหลีเหนือย,ยังทาไม่สาเร็จและเป็นหมุดหมายสําคัญก็คือขีปนาวุธข้ามทวีปที่เรียกว่า icbm นะคะซึ่ง ทำไมเกาหลีเหนือถึงอยากจะมีนักหนาเพราะว่าถ้าเกิดมี ICBM เนี่ยแปลว่าเกาหลีเหนือสามารถจะโจมตีสหรัฐได้นะคะโดยการพัฒนาขีปนาวุธเกาหลีเหนือก็ทํามาตั้งแต่สมัยที่สหภาพโซเวียตยังหนุนหลังอยู่นะคะโดยการพัฒนาขีปนาวุธเกาหลีเหนือก็มีหลายระดับระดับแรกเนี่ยเป็นขีปนาวุธระยะสั้นยิงได้ระยะต่ากว่าพันกิโลเมตรอันนี้ทําได้สําเร็จแล้วนะคะก็ยิงไปได้ประมาณเกาหลีใต้นะคะ ขีปนาวุธอันที่2ก็คือระยะกลางนะคะยิงได้ประมาณพันถึง3 0 0 0กิโลเมตรก็ยังอยู่ในรัศมีของเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะและขีปนาวุธระยะต่อมาก็คือระยะกลางมากอันนี้ก็ประมาณ3 0 0 0 5 5ถึง5,500กิโลเมตรซึ่งขีปนาวุธตัวนี้เนี่ย ทางเกาหลีเหนือเคยทดสอบแล้วหลายครั้งนะคะก็คือฮาวาซอง12แล้วก็ฮาวาซอง14ซึ่งตัวนี้ถ้าสำเร็จเนี่ยสามารถจะยิงไปได้ไกลถึงเกาะกวมซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะและระยะที่ไกลที่สุดที่เกาหลีเหนืออยากจะทำให้ได้ก็คือระยะข้ามทวีปที่เรียกว่า ICBM เนี่ยนะคะ ตอนนี้ยังทำไม่ได้เพราะว่าระยะไกลามากก็คือประมาณ1มื่นถึง1 0 0กิโลเมตรอันนี้ถ้าทำสำเร็จเนี่ยรัศมีครอบคลุมไปถึงนิวยอร์กแล้วก็วอชิงตันดีซีนะคะเพราะฉะนั้นที่เกาหลีเหนืออ้างว่าประสบความสำเร็จในการทดสอบเมื่อวานนี้ก็คือขีปนาวุธที่อยู่ประมาณระยะกลางมากก็คือ3 0 0 0ถึง5,500กิโลเมตรนะคะแต่ว่าที่รายงานข่าวเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่า ยิงไปได้ประมาณ1,500กิโลเมตรแต่ว่ามันจะเป็นขีปนาวุธที่มีลักษณะต่างจากขีปนาวุธที่จะเป็น ICBM นะคะเพราะว่าที่ทดสอบเมื่อวานเป็นขีปนาวุธแบบร่อนนะคะอันตรายน้อยกว่าแล้วก็ส่งพลังน้อยกว่าขีปนาวุธแบบทิ้งตัวอย่างไรก็ตามนะคะข่าวที่ออกมาก็ทำให้ภูมิภาคเกาหลีต้อง ตึงเครียดขึ้นมาทันทีนะคะต้องเกิดความระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะคะก็จะทำให้ญี่ปุ่นหรือไม่ก็เกาหลีใต้ตกเป็นเป้าได้ง่ายมากขึ้นนะคะถ้าเกิดเกิดการ,รเผชิญหน้าจริงเนี่ยเรามาดูนิดหนึ่งว่าเปรียบเทียบกําลังระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือจะสู้ได้หรือเปล่านะคะรายงานจากปี2020เชื่อกันว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมีหัวรบนิวเลีย์อยู่ประมาณ10ถึง20ลูกเท่านั้นด้านศูนย์วิจัยการ กำจัดอาวุธนิวเคลียร์ของมหาเทยาลัยนางาสกิคาดคขาว่าเกาหลีเหนืออาจจะมีนิวเคลียร์ถึง35ลูกในคลังแสงส่วนขีปนาวุธยังไม่ชัดเจนนับตั้งแต่ปี1984จนถึงปัจจุบันคาดว่าเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธไปแล้วประมาณ156ครั้งค่ะส่วนสหรัฐมีมากมายเกินบรรยายกว่าเกาหลีเหนือมากนะคะมีขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM ในระยะประมาณ1 0 0 0 0กิโลเมตรเนี่ยแล้วก็มีหัวรบ นิวเคลียร์ที่พร้อมยิงได้ทันทีประมาณ1,800หัวแล้วก็ยังมีหัวรบนิวเคลียร์ที่เก็บสะสมไว้อีก4,000หัวนะคะที่สำคัญก็คือสารัฐมีตัวนี้ค่ะระบบต่อต้านขีปนาวุธหรือว่าแทสนะคะซึ่งหลายคนบอกว่าก็ลีเหนือ พัฒนาวุธนิวิเลียแบบนี้เกาหลีใต้ไม่กลัวหรอนะคะส่วนหนึ่งที่เขาไม่กังวลมากเนี่ยเพราะว่าสหรัฐไปช่วยติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธในเกาหลีใต้นะคะก็คือว่าถ้าเกิดเกาหลีเหนือยิงมาเนี่ยก็จะมีตัวช่วยนะคะก็คือระบบต่อต้านขีปนาวุธซึ่งสหรัฐติดไว้ในเกาหลีเหนือในเกาะกวมแล้วก็ในฮาวายค่ะนี่ก็เกิดขึ้น เพียง2วันนะคะก่อนที่ในวันพุธนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะทางสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะมีการประชุมกันเพื่อที่จะหารือเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหน,นะะือค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูเหตุการณ์ในเมียนมากันบ้างน,นะคะเกิดการประทะกันร,ระหว่างกองกําลังประชาชนและทหารเมียนมาเสียชีวิตเกือบ20รายเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีรายงานด้วยว่าทหารพรมาร่าได้ใช้ เครื่องบินไปโจมตีหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะทำลายฐานของกองทัพประชาชนพักสัครู่ช่วงหน้าติดตามค่ะ